นี่มีข่าวด่วนเข้ามานะฮะขณะนี้ที่วัดสามพยามีความเคลื่อนไหวจำวัดสามพยาได้ไหมครับเจ้าอาวาสวัดสามพยาคือพระพรหมดีรกซึ่งเป็นเจ้าคณะกทมด้วยนะและกรรมการและเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมด้วยและเป็นหนึ่งในสามหนึ่งในกรรมการมหาเถรสมาคมที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีฐานไปพัวพันเงินทอนวัดล็อต3 ทับ1 3ทับ1ส่วน3ทับ2รอวันนี้ปรากฏว่าซักก่อน9โมงเช้าเล็กน้อยเขาว่ากันว่าพระพรหมดีรกมีการเรียกพระระดับสังฆาธิการทั่วกทมไปประชุมด่วนฉุกเฉินที่วัดสามพยาใช่ค่ะทุกวัดเลยนะคะย้ำว่าทุกวัดนะคะพระสังฆาธิการทุกวัดในกทมประชุมด่วนใช้สถานะใช้อำนาจในฐานะเจ้าคณะกทมค่ะเรียกพระสังฆาธิการทุกวัดทั่วกทมไปประชุมด่วนไม่ทราบสิครับว่าประชุมเพื่ออะไรหรือจะเกี่ยวข้องกับอะไรเงินทอนวัดหรือเปล่าหลายคนก็คาดเดากันไปเป็นการชี้แจงแล้วก็ประกาศลาออกจากกรรมการมหาเถรสมาคมหรือเปล่าหรือปลุกม็อบสู้ไม่รู้ต้องรอดูหรือจะปลุกม็อบพระสู้จริงๆเรื่องมีม็อบผ้าอะไรต่างๆท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนจะได้ยินมานะก็มีการปรามปรามกันไปบ้างตั้งแต่การประชุมครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเหมือนกันนะ มีการปรามปรามเหมือนกันว่าขอร้องให้หยุดเถิดและให้รอกระบวนการตรวจสอบเขาเดินไปขณะที่9โมงเช้าพระพรหมดีรกเรียกพระสังฆาธิการทั่วกทมไปประชุมกันด่วนที่วัดสามพยา10โมงเช้าครับก็อีกสักไม่ถึงชั่วโมงข้างหน้าใช่ค่ะพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผอ.สำนักพระพุทธก็จะเดินทางไปที่กรมบังคับการตำรวจปป.ศูนย์ราชการใช่แล้วไปร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมในคดีเงินทอนวัดแต่คราวนี้จะเป็นล็อต3ทับ2อีก7วัดอีก7วัดใช่อีก7วัดทับ1 3วัดใช่ค่ะ3วัดประกาศให้เป็นที่สังเวชอีกสักครั้งสิครับ1วัดสาเกต1วัดสาเกตค่ะ2วัดสามพยา3วัดอะไรนะนั่นสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์น่ะวัดสัมพันธวงศ์ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษทั้งสิ้น5รูปด้วยกันพระ5รูป3วัด4คดี3วัด4คดีใช่ค่ะไปดูพระพรหมดีรกเจ้าอาวาสวัดสามพยากรรมการมศเจ้าคณะกทมพระพรหมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์กรรมการมศใช่พระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสระเกศกรรมการมศเจ้าคณะภาค10ด้วยมันเสื่อมจริงๆค่ะแล้วก็มีพระผู้ใหญ่อีก2รูปด้วยนะคะที่อยู่ใน5นี้ก็คือพระเมธีสุทธิกรเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศแล้วก็พระวิจิตรธรรมกรเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศย้ำนะครับล็อต3ทับ1 3วัด4คดี5รูปใน5รูปที่สถานสะเทือนแผ่นดินก็คือ3รูปเป็นกรรมการมศและวันนี้1ใน3รูปจะปลุกม็อบพระหรือจะชี้แจงพระสังฆาธิการในสังกัดพร้อมประกาศลาออกจากกรรมการมศหรืออย่างไรตอนนี้ประชุมกันอยู่ตอนนี้ประชุมกันอยู่มีความคืบหน้าเชื่อว่าทาง Spring News ก็คงจะมีการรายงานกันเป็นระยะนะคะ